พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สุขศึกษาและพละศึกษาสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดข้อควรปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อ1 1. อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและเย็นโดยใช้สบู่ฟอกให้ทั่วร่างกายล้างออกด้วยน้ำสะอาดและทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศด้วยสบู่เด็กหรือน้ำเปล่าใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดให้ทั่วร่างกายรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศให้แห้งนะครับ2. สระผมให้สะอาดอยู่เสมอโดยใช้ยาสระผมเพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนหนังศีรษะล้างออกและเช็ดให้แห้ง 3. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและดูแลรักษานิ้วมือให้สะอาดอยู่เสมอ 4. ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาด้วยฝึกขับถ่ายในตอนเช้าของทุกวันและดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นผักและผลไม้เป็นประจำเพื่อให้ขับถ่ายได้สะดวกไม่เป็นโรคท้องผูกนะครับ 5. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นไม่สวมเสื้อผ้าซ้ำและซักเสื้อผ้าให้สะอาดผึ่งให้แห้งไม่สวมเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นหรือสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเช่นสวมเสื้อผ้าบางๆในฤดูร้อนและสวมเสื้อผ้าหนาๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเมื่อเข้าฤดูหนาว